ดูดอกไม้อ่ะเยอะมากเป็นพวงพวงเลยก็จะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเยอะจริงๆดอกสวยแบบคล้ายดอกมะลิเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นพวงนะดูนะจะอยู่ที่สวนสาธารณะที่น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 ี่ไฮนี่นะคะเขาจะกินหญ้าแบบนี้นะคะน่ารักมากไฮชิวน่ารักตัวใหญ่จริงๆนะเอาขู่ด้วยเอาลูกอ่ะเอาเร็วตัวใหญ่มากกินนะค่ะกินซะวันนี้ก็จะมีห่านหงนะคะไม่ใช่ห่านทุกปีเขาจะไข่นะคะอ๋อนี่คือรังทุกปีที่เขาไข่นะคะแต่ปีนี้ทำไมไม่มีลกฟอบอลปีนี้มีโอ้ตัวใหญ่มากแต่เวลาถ่ายทำไมดูเหมือนตัวไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่มากก็จะมีคนเอาอาหารมาให้เขานะโดยมากก็ไม่ต้องให้นะคะเพราะว่าเขาจะกินพวกสาหร่ายในน้ำนี่นะคะก็เป็นปาร์คเป็นสวนอันนี้เป็นรังไข่เขาแต่ก่อนทุกปีนะคะจะมาไข่ตรงนี้แต่ปีนี้ไม่มีทำไมปีนี้เห็นแค่ตัวเดียวไม่แน่ใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อโอเคปีล่มลื่นมากตอนนี้นี่นะคะลูกเป็ดก็ออกลูกเต็มเลยเห็นไหมลูกเขาหลายตัวมากก็จะเป็นอีกมุมนึงนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นห่านนะคะเออไม่ใช่ห่านห่านไหมน่าจะใช่ห่านเนาะมันก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะวิวร่มรื่นนะคะตอนนี้คนก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินอันนี้ก็จะเป็นต้นฟันสิงโตเต็มเลยอะงามมากเพราะว่าฝนตกใส่เนาะดูดิต้นใหญ่มากใบเบลเลอร์เลยทุกต้นเขาเป็นยานะคะต้นสิงโตเห็นเขาบอกแต่ว่าไม่เคยลองนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะล่มลื่นมากดูนะคะคนก็จะมาวิ่งออกอันนี้เขาจะทำแบบIs memory about COVID. Yes, about. ว่าลมลื่นมากเลยตอนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกที่เขาทำรังนะคะเห็นแม่ลูกเขาออกละลูกเบบี้ Open mouth อยู่สิลูกคือเขารออาหารจากแม่เขาเปิดปากดูดิเห็นลูกเขาไหมคะน่ารักอ่ะล่มลื่นมากตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้จะไม่มีใบไม้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้โหดูใบไม้นะคะใบเขียวขจีทั้งสองฝั่งล่มลื่นมากตอนนี้ก็มาเดินออกกำลังกายก็อากาศไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันมีฝนก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้เขียวชอุ่มชุ่มชื้นนะฝนตกเดินไปเรื่อยๆนะคะลมลื่นมากก็จะมีโต๊ะจุดให้นั่งตลอดเส้นทางลมลื่นมากนี่ก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งนะคะผมก็จะมาวิ่งออกกำลังกายแบบนี้นะคะเราก็จะรีบเดินนะคะอาจจะมีสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะคะมือ
ไม่แน่ใจว่ามันมีระบบการสั่นไหม iPhone 14 Pro Max นี่นะคะดิโก้สปอร์ตนี่นะคะก็จะมีหันไปทางนี้หันไปทางนี้ก็มีนะคะมีหลายทิศทางให้เราเลือกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่อิตาลีนี่นะคะโรงพยาบาลก็จะติดสวนสาธารณะใหญ่มากสวนสาธารณะที่นี่นะคะคนมาออกกำลังกายมาตากแดดมาอาบแดดกลางวันเขาก็มาเดินออกกำลังกายถ้าคนแบบว่าไม่ได้ทำงานแล้วนะคะตรงนี้ใหญ่มากปาร์คที่นี่ปาร์คโคจะเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายสาธารณะนะคะเขาเอามาลงใหม่นะคะเพราะเก่าแล้วก็จะเอามาเปลี่ยนใหม่นี่คนก็มาสวนที่นี่ใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่จริงๆที่นี่ก็เดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ทำใหม่ก็จะมีบาร์มาลงน่าจะเป็นเดือนหน้าจูนนะคะอินจูนอันนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะคะน้ำพุเห็นไหมคนก็จะมาเดินมาออกกำลังกายถีบจักรยานตากแดดกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพุคนก็มาวิ่งออกกำลังกายเยอะแยะไปหมดสวนสาธารณะพาลูกพาหลานมาเดินออกกำลังกายชมวิวนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นปาร์คใหญ่จริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองแต่ว่าอีกที่นึงอีกถนนเส้นนึงนะคะมันอยู่ใกล้กันเลยมันอยู่ที่เดียวกันแต่มันคนละเส้นตรงนี้แล้วก็จะเป็นบ่อน้ำหมาเขาขี่เขาก็จะเก็บมาใส่ถังขยะใส่ถุงพลาสติกนะคะไม่ขี่เลี่ยราดเหมือนบ้านเรานะคะต้องดูแลนะคะถ้าใครแบบมีหมาอันนี้เขาก็จะทำจะทำที่ให้คนนั่งหรือว่าที่ออกกำลังกายไม่แน่ใจนะคะกำลังทำนะคะนี่อันนี้เขาจะปลูกต้นไม้เพิ่มร้อยเขาปลูกเพิ่มนะคะนี่เมกนิวอันนี้ก็เป็นแมคโครน้ำน่ารักมากเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อเขาหรือแม่เขาไม่รู้นะไปหาอาหารแล้วก็จะมีอยู่ตัวนึงเฝ้ารังอันนี้คือลูกเขานะคะบินออกมาจากรังพอตัวเนี้ยเอาอาหารมาให้อ่ะคอยดูนะคะพอเขาได้อาหารเขาก็มาให้ลูกเขาลูกเขาก็รีบบินออกจากรังเลยแล้วก็มาเอาอาหารมากินถ่ายไม่ทันแล้วก็จะมีตัวที่เฝ้ารังอยู่คือตัวนี้นะคะน่ารักมากนี่นะคะอันนี้ก็คือลูกเขาเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้คือลูกเขาบินออกจากรังเมื่อกี้นี่และตัวเนี้ยไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่เขานะคะพอเขาได้อาหารเขาก็มาป้อนไอตัวลูกก็บินออกมาจากรังตัวเนี้ยอย่างไวนี่ๆๆ นี่นะคะดูนะคะดูนะน่ารักไหมนี่นี่เอาอาหารให้ลูกแล้วเห็นไหมนี่ดูไอตัวเล็กน่ะน่าจะพึ่งแบบว่าทันมีปีกเนาะเพราะได้อาหารมาป้อนที่ปากลูกน่ารักมากเลยเนาะไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะรักลูกเนาะเขาบินออกมาจากรังตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยนี่อันนี้คือตัวที่เฝ้ารังนะคะจะมีตัวเล็กๆอีกนะคะมันต้องซูมอยู่ฝั่งทางนู้นเนาะเมื่อกี้เนี่ยพอตัวนี้หาอาหารได้เขาก็บินออกจากรังไปรับอาหารเหมือนเขาเรียนรู้จากไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่เขาเป็นคนออกหาอาหารแล้วจะมีตัวนึงเฝ้ารังนะคะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นหงส์นะคะเขามาคู่กันแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็จะหาอาหารให้ลูกเขานะคะ
ที่บินออกมาจากรังเมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวเขาบินเข้ารังไม่รู้กำลังดื้อด้วยเนาะเมื่อกี้พอเห็นอาหารแล้วรีบบินออกจากรังเลยน่ารักมากนี่น่าจะได้อาหารแล้วนะคะบินกลับมาละเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะมาแล้วน่าจะได้อาหารนะคะก็จะเอามากลับมานี่เดี๋ยวเอามาป้อนในตัวเล็กนะนี่มาแล้วโอ้ยลุ้นดูพอเขาได้อาหารเขามาป้อนที่ปากเขาดูนะคะนี่นะคะโอ้ยนี่เนาะนี่นะคะมาแล้วนี่ป้อนที่ปากลูกก็อ้าปากรอเลยเห็นไหมคะน่ารักมากเห็นไหมคะพอเขาได้กินแล้วเขาก็ไปหาใหม่ตัวนี้เขาก็จะไม่กล้าบินไปไกลจากรังนะคะเขาก็จะอยู่รอบรังตัวลูกนะคะเหมือนแบบว่าเขาเรียนรู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรังเขานะคะนี่มีหลายตัวนะคะไอตัวที่บินออกนอกรังคือจะอิ่มกว่าเขาไอตัวที่อยู่ในรังคือจะยังไม่ได้กินนะคะอันนี้คือแม่หรือพ่อเขานะคะนี่เห็นไหมคะพอเขาได้มาเขาก็มาป้อนใหม่นะคะเขาดูนะน่ารักนี่น่ารัก very nice family นะคะเห็นไหมคะน่ารักมากพอได้ก็เอามาให้ลูกก็รีบบินออกจากรังเลยอันนี้ไม่แน่ใจพ่อหรือแม่นะคะเขาก็จะเฝ้ามีตัวอื่นด้วยนะคะลูกเขาอยู่ในรังนี่วิ่งตามดูเขาวิ่งตามเลาะเหมือนเขาเรียนรู้นะคะมุดไปแล้วคอยดูนะได้มาแล้วเอามาให้ลูกน่ารักลูกก็คอยกินนะคะมุดไปแล้วเห็นไหมคะน่ารักมากเดี๋ยวเขาก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็ยังไม่มาป้อนพอได้เขาก็รีบมุดลงไปแล้วก็เอามาป้อนที่ปากลูกนะคะน่ารักมากนะคะสกิลการดำน้ำดูเขาบินไล่ตามคือตัวเล็กมากเหมือนแบบว่าเพิ่งมีปีกนะคะเนี่ยไอตัวที่อยู่ในรังคงจะยังไม่ได้กินหรอกไอตัวเนี้ยได้กินก่อนน่าจะมี 2-3 ตัวนะคะลูกเขาแต่ตัวเนี้ยบินออกมาเลยใจกล้านี่นะคะสกิลการดำน้ำดูสกิลการดำน้ำนะคะน่ารักเห็นไหมพอเขาได้อาหารมาเขาก็มาป้อนที่ปากนี่ค่ะคนก็จะมาวิ่งออกกำลังกายเป็นเซตอันนี้ก็จะให้เด็กน้อยเห็นไหมคะนี่ก็จะให้เด็กน้อยเล่นปีนเล่นอันนี้ก็จะมีสำหรับสวนสาธารณะสำหรับหมานะคะสำหรับสุนัขเนาะตรงนี้แล้วก็จะมีสำหรับสุนัขที่ว่าไม่มีคนรับเลี้ยงด้วยนะคะตรงนี้แล้วคนมาออกกำลังกายนะคะคนมาวิ่งอันนี้ก็จะเป็นหมาที่แบบว่าต้องการคนดูแลนะคะนี่นะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นสวนให้น้องหมาวิ่งนะคะเห็นไหมคะแฮปปี้มากได้มาเจอเพื่อนน้องหมาหลายตัวเลยนะคะแล้วก็เดินไปนี่นะคะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งสองฝั่งทางก็จะเป็นวิวแบบนี้วิวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฮอสพิทัลเป็นโรงพยาบาลนะคะอยู่ตรงนี้ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับฮอสพิทัลสำหรับแบบฉุกเฉินนะนี่ก็จะพอมีคนมาตากแดดตรงนี้นะคะอาบแดดก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีทางไปเรื่อยๆพระอาทิตย์วันนี้มีแดดนี่นะคะก็จะมีคนมานอนอาบแดดก็จะมีทางแบบนี้ก็จะมีของสำหรับเด็กเล่นตรงนี้นะคะเขาทำใหม่นี่นะคะคนก็มาเล่นกันตรงนี้มีชิงช้าอันนี้ก็เป็นทางจะเดินไปทางไหนก็ได้นี่นะคะอันนี้เขาทำให้เด็กเล็กนะคะ
็นสวนสาธารณะเดินไปตรงไหนก็จะเจอแต่สวนสาน่าจะมีเต่าด้วยนะคะไม่ยังไงมีเต่าด้วยแต่ก่อนจะเยอะกว่านี้นะคะเต่าลอยเต็มเลยตัวใหญ่มีปลาด้วยเห็นไหมปลามีเป็ดมีนกนี่ก็เป็นน้องเต่านะคะวันนี้เราก็พามาเดินที่ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะคนก็จะมาเดินออกกำลังกายที่นี่เยอะเลยนะคะ